ฮะทำซ้ำได้ระบบครับคำว่าระบบคือเครื่องมือครับขั้นตอนวิธีการที่ทุกคนครับสามารถทำซ้ำๆกันได้เพื่อไปสู่ความสำเร็จที่มั่นคงระยะยาวอย่างเป็นระเบียบเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าวันนี้เนี่ยในธุรกิจเราเนี่ยต่างคนต่างทำต่างคนมีวิธีการของตัวเองคิดว่าองค์กรพังไหมพังไหมไอ้นี่ก็เก่งไอ้นั่นก็เก่งไอ้นั่นก็มีวิธีการของตัวเองต่างคนต่างทำหนึ่งคือคนละวิธีแล้วลำดับถัดไปครับไปชวนคนใหม่เข้ามาคนใหม่เข้ามาเจอคนนี้ทำแบบนี้เจอคนนี้ทำแบบนี้เจอคนนี้ทำแบบนี้แล้วสรุปแล้วเราต้องทำแบบไหนเก็ตไหมแต่วันนี้ครับซัสเซนบอลเรามีระบบผมถึงบอกว่ามันคือเรื่องของการที่ทำให้ทุกคนครับสามารถทำซ้ำๆเหมือนกันได้นั่นหมายความว่าอะไรครับระบบครับจะช่วยเราเรื่องอะไรระบบครับจะช่วยเราเรื่องแรกเลยลดข้อจำกัดในความแตกต่างของคนเพราะเราบอกแล้วว่าการเข้ามาในธุรกิจซัสเซนมอลเนี่ยธุรกิจซัสเซนมอลต้องไปนั่งสอบสัมภาษณ์ไงต้องตั้งโต๊ะนะคุณจบอะไรครับมีประสบการณ์อะไรครับต้องขนาดนั้นไหมไม่นั่นหมายความว่าใครก็ได้ครับสามารถประสบความสำเร็จในซักเซสมอลได้เพียงแต่ให้เราใช้ระบบเพราะระบบจะช่วยลดข้อจำกัดในความแตกต่างของคนความหมายก็คือในที่นี้ในห้องนี้ครับประมาณร้อยคนคิดว่าทุกคนความสามารถเท่ากันไหมความรู้เท่ากันไหมประสบการณ์เท่ากันไหมไม่แต่ผมกำลังบอกว่าทุกคนในห้องนี้สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนกันที่ successful เพราะระบบครับจะมีระบบให้เราทำเหมือนกันไม่ว่าเราจะมีความสามารถความรู้ขนาดไหนครับขอเพียงแค่เราทำตามระบบนะครับและนอกจากนั้นครับระบบครับช่วยอะไรครับระบบจะช่วยครับสร้างธุรกิจและองค์กรที่มั่นคงครับระยะยาวอย่างเป็นเอกภาพความหมายก็คือเหมือนที่ผมบอกครับมันจะเป็นระบบและวิธีการเดียวทำเหมือนกันเดินเข้ามาครับเจอน้องต้อมน้องต้อมก็ใช้ระบบเจอตู้มองก็ใช้ระบบเดียวกันเหมือนกันหมดเราพาคนใหม่เข้ามาครับคนใหม่เห็นตู้มองทำเห็นต้อมทำเอ้าทำเหมือนกันเลยอ่ะแสดงว่าอะไรครับเป็นเอกภาพไหมเป็นเอกภาพเจอใครทำระบบเดียวกันใช้เรื่องเดียวกันสำเร็จได้เหมือนกันฉะนั้นในความคิดเราตอนนี้คิดว่าซัสเซนบอลยากไหมไม่ยากที่ยากเพราะอะไรครับเราคิดเองเราไม่ใช้ระบบทุกคนคิดเหมือนผมไหมที่มันยากก็จริงๆอะไรครับเพราะเราคิดเองเราไม่ใช้ระบบคำถามก็คือระบบที่เกิดขึ้นในซัคเซสมอลผมเป็นคนคิดมั้ยใช่ใครคิดครับคุณหมออาจารย์นบหรือคนที่ประสบความสำเร็จใน V Advisory Board นั่นหมายความว่าอะไรครับคุณหมอกับอาจารย์นบเป็นอะไรครับเป็นเจ้าของบริษัทใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใช่นั่นหมายความว่าเจ้าของคิดระบบวิธีการมาให้พวกเราทำตามคิดว่าเจ้าของเนี่ยจะกั๊กไม่ให้เราประสบความสำเร็จมั้ยนี่แหละผมเป็นคนหนึ่งที่ทำธุรกิจนี้มาผมไม่เคยทำนอกระบบและผมเชื่อระบบแบบ 100% เชื่อสุดหัวใจเพราะคนที่คิดคือเจ้าของจากประสบการณ์ครับก่อนเปิดซัคเซสมอล16ปีที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายของคุณหมอสิทธวีกับอาจารย์นพกฤตวิจิตรวิจิตรประสบความสำเร็จคืออะไรครับแตกรายได้หลักล้านถึง3บริษัทรับรายได้สูงสุดกับธุรกิจเครือข่ายเกือบ3ล้านบาทต่อเดือนมีคนใต้องค์กรเป็นแสนคนมากกว่า25ประเทศเราจะเชื่อไหมครับถ้าท่านประสบความสำเร็จถ้าบอกว่าแตะหลังร้านแค่บริษัทเดียวอาจจะฟุ้งนะแต่นี่แตะถึง3บริษัทและรับเกือบ3ล้านต่อเดือนนะทำไมผมจะไม่เชื่อผมเชื่อสุดหัวใจเพราะท่านคือเจ้าของและเจ้าของคงอย่างที่ผมบอกครับคงไม่มาสอนเราหรือมาบอกเราให้เราไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่านี่ถ้าเราประสบความสำเร็จซัสเซนมอลเติบโตไหมครับเติบโตขอให้พวกเราเชื่อแบบสุดหัวใจและทำตามมันจริงจังอ่ะผมว่าทุกคนสำเร็จได้เหมือนกันหมดนะครับโอเค
จากนั้นครับเราลองมาดู3งานหลักในธุรกิจเรามีอะไรบ้างสามงานหลักในธุรกิจเรามีอะไรบ้างอย่างแรกครับคือเรื่องของการค้นหางานแรกคืองานค้นหางานที่สองครับรักษางานที่สามครับพัฒนาพวกเราคิดว่างานไหนยากสุดรักษาไหนใครว่ารักษาไหนใครว่าพัฒนาไหนใครว่าค้นหาจริงๆผมว่าอยากทุกอย่างทำไมไม่มีใครบอกว่ามันง่ายทุกอย่างเลยเพราะเมื่อกี้เรากำลังพูดว่าถ้าเราใช้ระบบมันจะง่ายทุกอย่างจริงๆนะจริงความหมายของผมก็คือ3งานหลักครับที่เราต้องทำในการสร้างธุรกิจนี้ครับค้นหารักษาพัฒนางานของเราทำงานกับคนอย่างที่เราบอกครับธุรกิจเราคือธุรกิจของเครือข่ายผู้บริโภคทำงานกับคนนั่นหมายความว่าถ้าเราครับยิ่งสร้างองค์กรที่เยอะขึ้นองค์กรเยอะขึ้นคนหลากหลายไหมครับทำงานกับคนต้องใช้หัวใจไหมครับใช่เนี่ยครับเราจะทำ3งานนี้ได้อย่างไรเราต้องทำแบบต่อเนื่องต่อเนื่องแบบไหนครับหลังจากที่เราค้นหาคนค้นหามาแล้วเราต้องรักษาเขาไว้ให้ได้รักษาแล้วทำไงถึงสำเร็จครับต้องพัฒนาพัฒนาแล้วยังไม่สำเร็จล้มลุกคุกคานล้มเหลวบ้างถูกปฏิเสธรุ่นนี้บ้างต้องยังไงต่ออีกครับรักษาได้รักษาได้จะเติบโตได้อีกต้องทำไงอีกครับค้นหานี่คือสิ่งที่ผมตกผลึกในธุรกิจนี้มันคือการวนลูปของไดนามิกเนี้ยครับเป็นแบบอินฟินิตี้นะค้นหาครับรักษาพัฒนารักษาค้นหารักษาพัฒนาฉะนั้นหัวใจสำคัญนะครับทำยังไงถึงจะรักษาเขาไว้ได้การที่จะรักษาเขาไว้ได้ค้นตัวเราค้นหาได้ต้องรักษาได้และก็ต้องพัฒนาได้โอเคไหมโอเคฉะนั้นถ้าสามงานนี้ครับเราจะทำได้ดีเนี่ยคำถามเราทำลำพังตัวเราคนเดียวใช้ความสามารถเราคนเดียวได้ไหมจริงไม่จริงผมกำลังบอกว่าวันนี้ครับในธุรกิจสมอลทุกอย่างมันถูกคิดแล้วก็วางไว้อย่างเป็นระเบียบให้พวกเราแค่ทำตามแต่ที่มันไม่สำเร็จส่วนใหญ่เพราะอะไรครับคิดเองทำเองจริงไหมลองดูนะครับเพราะอะไรครับระบบครับจะทำให้คนครับทำมากพอระบบครับจะทำให้คนอยู่นานพอระบบครับจะทำให้เราอยู่และทำจนประสบความสำเร็จเพราะอะไรครับยกตัวอย่างเนาะแล้วก็คนเก่าละเวลาเรารู้สึกท้อหรือรู้สึกแบบไม่มีพลังเวลาเข้าไปในงานวายครับงานวายช่วยรักษาเราได้ไหมได้ได้ถูกไหมเพราะในงานนั้นมันมีอะไรครับมีพลังมีฝันมีเป้าหมายมีหลายๆอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะยอมแพ้ทำไมอ่ะนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ใช้ความสามารถเราแล้วนะเราใช้ระบบในการฟื้นฟูเหมือนกันครับเพื่อนเราที่เราชวนมารู้สึกแย่มากเลยท้อมากเลยแล้วเราก็ไปนั่งเป่าอยู่คนเดียวเลยกับการพาเขาเข้าระบบอันไหนรักษาเขาได้ดีกว่าเข้าระบบจริงๆที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะขออะไรครับให้เราทำตามระบบผมก็จะย้ำอย่างเงี้ยให้เราทำตามละโอเคและเราก็โชคดีครับวันนี้ครับในสถาบันครับ SLA Success Mall ครับ Leadership Academy สถาบันการเรียนรู้ Success Mall ของเรามีระบบปฏิบัติการที่ชื่อว่าระบบ3 4 5 6อย่างที่ผมบอกระบบนี้ผมไม่ได้คิดเองคุณหมอเป็นคนคิดและถอดมาจากประสบการณ์ความสำเร็จแล้ววันนี้ครับในระบบที่ผมจะพูดถึงและเจาะลึกเน้นๆเลยก็คือเรื่องของ3คืออะไรครับเรามาดูกัน3 4 5 6 3คืออะไรครับโอเคถามก่อนเอาตอบผมตรงๆนะใครยังไม่รู้หรือไม่เคยได้รู้จักเลย3 4 5 6เคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินทุกคนไหมเคยไหมครับเคยใช่ไหม
ถ้าเคยเดี๋ยวผมจะถามนะได้ไหมได้จริงนะจริงสามคืออะไรครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างสี่ล่ะรู้เรื่องอะไรบ้างคนบางคนโอเค5ละครับ5เลยห้าคนนะห้าคนติดตามติดตาม6เกินครึ่งห้องที่ไม่ยกมือโอเคนะครับก็วันนี้ผมจะมาเน้นในเรื่องของ3เริ่มต้นที่เราชวนคนใหม่เข้ามาแล้วคนใหม่รับฟังข้อมูลเรื่องราวเรื่องบริษัทสินค้าแผนแล้วและเราจะช่วยยกระดับและทำยังไงเนี่ยให้เขาเนี่ยครับตัดสินใจที่จะเข้ามาจอยกับเราดีไหมดีเพราะจริงๆเวลาเราชวนมาแล้วหลายๆครั้งนะแม้กระทั่งตัวเราแรกๆครับที่เราเข้ามาฟังรีสตาร์ทจบแล้วซัพพอร์ตดีไหมดีน่าสนใจไหมใช่เป็นไปได้ไหมใช่เป็นไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราเป็นหรือผมก็เคยเป็นแรกๆเลยทุกอย่างดีหมดเลยโอ้โหคนนั้นได้หลายหมื่นคนนั้นได้แสนคนนั้นได้เป็นล้านแต่สิ่งที่มันดีวนอยู่ในหัวเราอะสิ่งหนึ่งที่ผมติดตอนแรกก็คือแล้วมันทำยังไงเป็นไหมมันทำยังไงวันนี้ผมกำลังจะมาพูดว่าเราจะคุยกับเพื่อนเราคนใหม่ยังไงครับว่าเริ่มต้นเนี่ยสามเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นทำยังไงวันนี้สิ่งที่ผมจะพูดในพาร์ทของการที่เราจะนำไปสอนต่อและเราจะนำไปใช้กับคนใหม่โอเคไหมโอเคโอเคแล้วเราไปดูต่อครับการพูดผมใช้คำว่าการพูดสามเริ่มต้นทำไมถึงต้องพูด3เริ่มต้นเพราะ3เริ่มต้นครับจะบอกวิธีการเริ่มต้นทำธุรกิจเพราะคนใหม่ส่วนใหญ่ที่เข้ามาครับฟังข้อมูล Success Mall แล้วเนี่ยจะเห็นโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มนะครับแล้วก็ทำเป็นธุรกิจที่มั่นคงระยะยาวและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แต่ไม่รู้จักเริ่มต้นอย่างไรโอเคไหมสามเริ่มต้นนะครับเพราะบทไม่ไปนะครับเพราะอะไรครับการพูดสามเริ่มต้นครับจะเป็นการยกระดับความเชื่อคือตอนแรกเนี่ยรู้แล้วมันดีแต่ความเชื่อมันยังไม่เชื่อเพราะรู้แค่ว่าดีแต่อะไรครับมันยังไม่มีวิธีการรองรับถ้าเราพูดสามเริ่มต้นให้เขาเห็นภาพให้เขาเห็นปลายทางว่าอ๋อมันทำแบบนี้แบบนี้คิดว่าความเชื่อเขาจะมากขึ้นไหมพอความเชื่อมากขึ้นเขาจะตัดสินใจมากขึ้นไหมมากขึ้นถ้าเราพูดให้เขามีความเชื่อที่เพิ่มขึ้นระดับการตัดสินใจในการลงมือทำก็จะเพิ่มมากขึ้นโอเคเราพูดกันคืออะไรครับใช้สินค้าแบบ 100% ทำไมต้องใช้สินค้าแบบ 100% เพื่ออะไรครับเพื่อบอกวิธีการเริ่มต้นง่ายๆที่ทุกคนก็ทำได้เริ่มต้นจากการใช้สินค้าทุกคนต้องใช้ความรู้ไหมจริงป่ะจริงแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าคุณหมอเนี่ยเห็นแล้วว่าเราทุกคนสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจนี้ได้เหมือนกันเพราะอะไรครับเพื่อให้คนใหม่ครับมีประสบการณ์กับสินค้ารู้สึกดีแล้วก็รักสุดท้ายครับกินใช้จนเปลี่ยนแปลงเพราะวันนี้ทุกคนครับที่สมัครเข้ามาใน Success Mall ครับมาวันแรกเลยเรามีหน้าร้านไปตั้งที่บ้านเราไหมไม่มีหน้าร้านเราคืออะไรครับตัวเราหน้าเราจริงไหมฉะนั้นต้องกินสินค้าไหมครับกินต้องกินต้องใช้เพราะวันนี้ครับมันไม่ใช่แค่ธุรกิจ Success Mall หรอกต่อให้เป็นธุรกิจข้างนอกถ้าเราจะเปิดร้านหรือเปิดขายโปรดักต์หรือทำ
ธุรกิจเราอ่ะเราเป็นต้องเข้าใจในธุรกิจในโปรดักต์เราไหมต้องรู้อ่ะเหมือนกันครับผมจะบอกอย่างนี้ถ้าเราคุยกับเพื่อนเราเนาะบอกเพื่อนเราว่าในการที่เราเลือกตำแหน่งซุปหรือเอ็กเนี่ยมันไม่ใช่การที่ชวนเขามาลงทุนเพื่อเสียเงินแต่เป็นการลงทุนเพื่อเปิดโอกาสในการสร้างธุรกิจมันเป็นการเริ่มต้นในการสร้างธุรกิจเป็นซุป 3,000 ครับมีสินค้าก็ได้กินได้ใช้เองถูกไหมแต่ถ้าเป็น executive ต้องหมายความว่าเรามีโอกาสในการทำการตลาดทำไมพี่หมอถึงวางครับสเต็ปที่2ของแผนการตลาดว่าให้เราเลือกประเภทของธุรกิจเพราะให้เราสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้จริงจริงไม่จริงอยากทำธุรกิจแต่เราไม่มีเครื่องมืออะไรเลยในการทำธุรกิจและเราก็ไม่ได้รู้จักโปรดักต์ไม่รู้จักสินค้าเลยฉะนั้นเราจะเริ่มต้นธุรกิจได้ไงนะครับอ่ะเรามาดูฟิลพูดครับฟิลพูดแบบไหนนี่ใครเอ่ยท่านนี้น้องหนูเล็กนี่คือวันแรกๆที่ผมรู้จักน้องหนูเล็กเลยมันจะไม่ค่อยชัดหน่อยแต่ตอนนั้นที่เจอเนี่ยผมจะเป็นอย่างเงี้ยครับสีออกแดงๆทองแดงอ่ะแต่ทองแดงไม่ได้เกิดจากการกลบนะเกิดจากอะไรไหมครับเกิดจากแดงและตัวก็จะแบบเนี้ยเขียวๆกระโปรงสังเกตกระโปรงเธอครับจะสั้นๆลายๆแล้วก็เสื้อแนวๆวันแรกที่ไปเจออยู่ข้างต้นกระถิ่นบอกตรงๆคิดในใจคือจะขโมยตังค์โอ้จริงแต่พอน้องเล็กครับเริ่มต้นทำธุรกิจครับน้องเล็กก็เริ่มต้นใช้สินค้าจนเปลี่ยนแปลงคิดง่ายๆครับถ้าวันนี้เรากินใช้สินค้าจนเราเปลี่ยนแปลงและตรงนี้ครับรูปตรงนี้เปลี่ยนเป็นรูปเราคิดว่าเวลาเราไปคุยกับเพื่อนหรือเพื่อนเจอเราเราต้องพูดอะไรเยอะไหมไม่ง่ายที่สุดก็คือเพื่อนจะถามเราสักหน่อยเฮ้ยเธอไปทำอะไรมาทำไมหน้าใสจังเฮ้ยไปทำอะไรมาทำไมหุ่นดีจังเฮ้ยไปทำอะไรมาทำไมดูแบบสดชื่นมีออร่ามากเลยเราเปิดธุรกิจง่ายไหมแบบนี้ง่ายพี่หมอถึงวางข้อนี้ไว้ให้เป็นเรื่องแรกของทุกคนเพราะทุกคนไม่จำเป็นต้องใช้องค์ความรู้แค่กินใช้ให้รู้สึกประทับใจแล้วเวลาเราพูดจากอะไรครับอินเนอร์ความรู้สึกโอ้โหพี่ไอตัวสีเขียวเนี่ยไฟตองบี้รถกีวีเนี่ยแต่แรกไม่เคยรู้อะไรก็บอกสีเขียวรถกีวีไฟตองบี้ผมกินไปครั้งแรกแล้วพี่ซองเดียวนะมีเพื่อนมาบอกว่ากินซองเดียวแล้ว8-12ชั่วโมงมันจะปรึ๊ดปรึ๊ดปรึ๊ดเลยผมกินไป8ชั่วโมงเป๊ะเลยพี่มันออกมาอย่างที่เพื่อนผมบอกเลยฮะและไอ้ที่มันออกมานะปกติเนี่ยผมก็ถ่ายเป็นปกตินะแต่วันที่มันออกมากินไฟตองบี้อ่ะกลิ่นมันแบบพี่มันมีแบบนี้อยู่ในท้องเราด้วยเหรอแล้วมันออกมาแบบเป็นมันมันหยองหยองเลยอ่ะพี่คุยแบบเนี้ยแค่ซองเดียวแล้วรู้เรื่องเลยเนี่ยพี่ทำให้ผมตัดสินใจเลยรู้ว่าสินค้ามันดีจริงมันขับไขมันหรือของเสียที่มันอยู่ในลำไส้ผมออกมาผมเลยรู้สึกว่าเออพี่สินค้ามันดีจริงกินซองเดียวเห็นผลอย่างนี้ทำตลาดง่ายไหมครับง่ายก็พูดแบบเนี้ยยังไม่ได้ใช้ความรู้อะไรนะใช้แต่ความรู้สึกที่กินแล้วผมกินไปพอมันถ่ายออกมาภูมิผมยุบลงผมรู้สึกว่าตัวเบาและถ่ายวันนั้นถ่ายไป4 รอบแต่ไม่เหนื่อยเลยพี่ผมไปเตะบอลต่อได้สบายเลยผมก็พูดแบบนี้นั่นหมายความว่าอะไรครับเริ่มต้นจากการใช้สินค้าและทำไมครับใช้สินค้าเพื่อวัคซีนความคิดคนใหม่วัคซีนความคิดคนใหม่คืออะไรครับเรามาดูสามเหลี่ยมครับกางเกงในหัวกลับกลับไหมปกติกางเกงในอย่างนี้นะหัวกลับโอเคเขาบอกว่า 100% ของคนที่เราออกไปพบเจอหรือบอกเล่าเรื่องราวธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่า70% ครับจะเป็นใครครับผู้บริโภคและอีก 20% เป็นใครครับนักขายเหลืออีก 10% เป็นใครครับนักขยายในความต้องการหรือลึกๆจริงๆเราอยากเจอคนกลุ่มไหนมากที่สุดจริงไหมเราอยากเจอนักขยายเพราะถ้าคนนักขยายอยู่ในองค์กรเราเยอะๆองค์กรเราเติบโตไหมครับเติบโตแต่ชีวิตจริงเราไปเจอคนกลุ่มไหนครับเขาบอกว่า 70% ไปเจอผู้บริโภคลองนึกย้อนกลับมาถึงตัวเราออกไปบอกเล่าเรื่องราวสักสิบมอครับบริษัทสินค้าแผงคุยไป2ชั่วโมงกลมๆ2ชั่วโมงคุยจบครับพี่น่าสนใจไหมน่าสนใจดีไหมพี่ดีว่ะพี่ทำไหมเจอไหมแบบนี้เจอเยอะไหมเจอแต่เดี๋ยวเอาสินค้ามาลองใช้ก่อนนะ
ถ้าสินค้าดีเดี๋ยวพี่ตลาดด้วยถ้าสินค้าดีเดี๋ยวพี่ทำด้วยเจอไหมเจอเยอะไหมเยอะเยอะจริงฉะนั้นผมกำลังบอกว่าอะไรครับให้เราดูตรงนี้ครับน้องเล็กครับตัวอย่างน้องเล็กเนี่ยครับเป็นคนหนึ่งที่ตอนแรกเริ่มต้นทำธุรกิจรู้จักกับพี่ปลาครับซึ่งพี่ปลาเนี่ยเปิดร้านขายกิฟต์ช็อปพวกขนตาบางเล็กบางเขาเขินต้องงามเล็กน้อยน้องเล็กรู้จักพี่ปลาน้องเล็กก็ไปเล่าเรื่องราวไปเปิดโอกาสครับซักเซสบอลให้พี่ปลาฟังไปวันแรกครับพี่ปลาต้องบอกก่อนพี่ปลาเป็นเจ้าของธุรกิจแฟนพี่ปลาก็ทำธุรกิจทำธุรกิจครับเกี่ยวกับเรื่องของรับเหมาก่อสร้างรับโปรเจกต์ทีก็5ล้าน10ล้านนั่นหมายความว่าพี่ปามีฐานะไหมดีไหมดีน้องเล็กไปเล่าให้ฟังครับอย่างที่ผมบอกเล่าจบครับพี่ปาน่าสนใจพี่ปาสนใจพี่ปาดีไหมเออดีนะดูแล้วมันน่าจะทำได้ด้วยน้องเล็กถามพี่ปาทำกันอยู่ไหมพี่ปาตอบว่าดี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 เสร็จปั๊บเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับพี่ปาหันมาหาน้องเล็กเออเล็กทำไมเล็กแบบเนี่ยครับเมื่อก่อนเป็นแบบนี้แต่น้องเล็กเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ครับพี่ปาก็เลยถามน้องเล็กไปทำอะไรมาน้องเล็กยังไม่ได้พูดเลยนะแต่พี่ปาถามน้องเล็กบอกว่าทานคอลลาเจนพี่ปาขอซื้อน้องเล็กครับสอซื้อคอลลาเจนจากน้องเล็ก2กล่องคำถามก็คือซื้อ2กล่องพี่ปาสมัครไหมสมัครไหมครับสมัครเพราะต้องการราคาถูกไม่ได้สนใจในธุรกิจแต่เห็นน้องเล็กกินแล้วเปลี่ยนก็เลยขอซื้อคอลลาเจนแต่สมัครเพราะต้องการราคาพิเศษพี่ปาครับทานไป2กล่องประมาณเกือบ15วันนะครับเกือบ15วันเพราะทานเช้าเย็นปรากฏว่าผ่านไปยังไม่ถึง15วันดีน้องเล็กครับดูในรหัสของพี่ปาเห็นไหมครับเพราะพี่ปาเป็นดาวไลน์เนาะน้องเล็กก็เห็นคะแนนขึ้นมาจากรหัสของพี่ปาครับมากกว่า 6,000 คะแนนไม่ถึง15วันนะคะแนนขึ้นมามากกว่า 6,000 คะแนนคอลลาเจนเป็นกล่องกี่คะแนนครับ6,000 กว่าคะแนนกี่กล่องครับ20กว่ากล่องน้องเล็กโทรไปหาพี่ปาเลยพี่ปาทำไมคะแนนขึ้นมาพี่ปาเยอะจังอ่ะพี่บอกอ๋อพอดีคนในหมู่บ้านที่พี่กินคอลลาเจนของน้องเล็กอ่ะแล้วคนในหมู่บ้านเห็นอ่ะพี่เปลี่ยนมีออร่าขึ้นใสขึ้นเขาก็ถามว่าพี่กินอะไรพี่ก็เลยบอกว่าพี่กินคอลลาเจนเขาก็เลยฝากพี่ซื้อพอเขาถามว่าแล้วฝากพี่ปาซื้อพี่ปาซื้อให้ไหมครับซื้อกลายเป็นอะไรรู้ไหมครับกลายเป็นฝากพี่ปาซื้อ20กว่ากล่องคนในหมู่บ้านแต่ละคนนั่นหมายความว่าอะไรครับพี่ปาเริ่มต้นจากการเป็นผู้บริโภคยกระดับตัวเองเป็นนักขายแบบไม่รู้ตัวคือเขามาฝากซื้อก็ซื้อยังไม่ได้คิดว่าตัวเองทำธุรกิจนะถูกไหมเขาฝากซื้อเอาขายได้กำไรก็ขายก็ทำไปจนน้องเล็กครับเห็นคะแนนครับเลยครับกลับมาเล่าให้ป้าฟังอีกครั้งหนึ่งบริษัทสินค้าเจาะเรื่องแผนการตลาดเหมือนเดิมพี่ป้าฟังจบรอบที่สองครับตกขาขาดแล้วไอ้เล็กทำไมไม่บอกพี่ตั้งแต่วันแรกบอกไหมบอกบอกไหมบอกแต่ไม่ได้ไม่ได้ยินพร้อมว่าตอนแรกเปิดใจฟังไหมได้ครับพูดมาพูดมาเออพี่ฟังพูดมาพูดมาแต่พอฟังรอบสองครับตรงนี้บอกพี่มันได้รายได้มากกว่าแค่การขายปลีกนะพอพี่ปาฟังรอบสองจบเสร็จครับหลังจากนั้นพี่ปาครับเริ่มตัดสินใจพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้และลงมือทำธุรกิจผ่านไปหนึ่งปีครับพี่ปาครับจากเดิมที่ไม่สนใจธุรกิจครับกลายเป็นตำแหน่งไดมอนด์ที่มีรายได้ต่อเดือนครับ 500,000 บาทต่อเดือนครับเริ่มต้นจากอะไรครับจากไม่ได้สนใจธุรกิจแต่กินใช้สินค้าถูกไหมยกระดับตัวเองขึ้นมากลายเป็นนักขายแบบไม่รู้ตัวหลังจากนั้นครับพอเริ่มฟีลกู๊ดรักตัวเองเปลี่ยนแปลงสามารถสร้างเป็นธุรกิจได้แบบธรรมชาติยกระดับจากตัวเองเป็นนักขายกลายเป็นนักขยายผมกำลังสื่อว่าการวัคซีนความคิดก็คือวันนี้เราออกไปสปอนเซอร์บางครั้งเราห้ามคนใหม่ไม่ได้นะหรือการออกไปสปอนเซอร์ของเราอ่ะบางครั้งอาจจะไม่ได้เจอนักขยายนะไม่ได้เจอนักขายนะอาจจะเจอแค่ผู้บริโภคคุยไป2ชั่วโมงจบครับเอาเจว่านมาลองหลอดนึงเสียใจไหมแบบนี้
ได้ไม่ต้องเสียใจครับเพราะอะไรครับเดี๋ยวจะถูกพัฒนาและยกระดับกลายเป็นนักขายได้แล้วก็นักขยายได้โอเคไหมโอเคเหมือนกันน้องเล็กเริ่มต้นธุรกิจจากอะไรครับใช้สินค้าแบบ 100% จนตัวเองเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยกระดับครับเป็นนักธุรกิจได้โอเคไหมครับนี่คือเรื่องสำคัญเรื่องแรกที่พี่หมอครับให้อยู่ในระบบ3เริ่มต้น3เริ่มต้นในข้อ 3.1 เลยทุกคนทำได้ไหมได้ทำได้ไหมได้ทำไหมครับโอเคจากนั้นครับต่อไปครับพี่หมอบอกว่าถ้าเราต้องการรายได้เนี่ย 5,000 ถึง 10,000 เนี่ยให้เราทำแค่ข้อแรกเราก็ได้แล้วขายคอลลาเจน10กล่องได้เท่าไหร่แล้วครับถูกไหมขาย SOD 10ขวดได้เท่าไหร่แล้วครับถูกไหม 5,000 ถึง 10,000 ทำข้อแรกเราก็มีโอกาสได้แล้วแต่ถ้าวันนี้ครับเราต้องการครับอีก1ปีจากวันนี้ต้องการรายได้ 100,000 บาทต่อเดือนเอาไม่เอาอันนี้มุมที่เราไปคุยกับเพื่อนเราแล้วก็สอนทีมงานต่อด้วยนะเราก็ยกในอะไรเรื่องของอะไรครับเป้าหมายหรือผลลัพธ์พูดบนผลลัพธ์ของคนที่เราคุยด้วยโอเคไหม100,000บาทต่อเดือนเอ้าเราก็จวดครับวันนี้ครับคนข้างนอกที่ไม่ได้เข้ามาฟังข้อมูลซักเซ็ตพอเหมือนกับเราเขาคิดบวกหรือคิดลบกับธุรกิจลบหรือบวกกี่เปอร์เซ็นต์ครับ99.99ครับทำไมถึงตอบ 99.99 เขียนไว้แล้วใช่ไหมจริงๆในความรู้สึกเราลบเยอะไหมเยอะเยอะมากและที่เขาลบครับเขาผิดไหมครับไม่ถูกปะเพราะประสบการณ์ที่เขาเจอเพราะสิ่งที่เขาเคยสัมผัสมาหรือได้ยินได้ฟังมามันทำให้เขาลบซึ่งเราเคยลบไหมครับเคยเหมือนกันเหรอออกเคยนะโอเคฉะนั้นแสดงว่าเขาลบจากประสบการณ์เขาเพราะเขาวันนี้ลบกับเซ็นมอลด้วยเนี่ยเพราะเขาไม่เข้าใจซักเซ็นมอลจริงไม่จริงถ้าเขามีโอกาสได้มาฟังข้อมูลเหมือนเราเขาจะเข้าใจขึ้นไหมครับเข้าใจขึ้นแต่วันนี้เขาไม่ได้ฟังข้อมูลเขาไม่เข้าใจนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้เราจะทำครับให้เขาเข้าใจเนี่ยเราต้องมีข้อมูลที่มากพอเพื่อทำให้คนที่ไม่เข้าใจเข้าใจหลังจากที่เขาเข้าใจครับตัวเขาจะเป็นบวกเขาก็จะออกไปเจอลบเหมือนกันคิดถึงเราแรกเราลบแต่พอเราเข้ามาฟังข้อมูลเราเป็นบวกเรายิ่งเราเข้ามาฟังข้อมูลเรียนรู้เพิ่มเติมเรายิ่งเป็นบวกและเราก็ออกไปเจอลบกี่เปอร์เซ็นต์ผมกำลังสื่อว่าฉะนั้นเนี่ยงานเราเนี่ยมันไม่ได้เดินออกไปหาคนที่เป็นบวกถูกไม่ถูกเพราะคนข้างนอกลบ 99.99% เนี่ยฉะนั้นงานเรามันต้องออกเดินไปเจอคนที่เป็นลบหน้าที่เราคือทำยังไงให้คนที่ลบอ่ะมันกลายเป็นบวกฉะนั้นเราต้องมีข้อมูลที่มากพอจริงไม่จริงจริงลองมาดูครับแล้วมีข้อมูลที่มากพอครับทำยังไงพี่หมอบอกว่าให้เราเรียนรู้ในหัวข้อ 3.2 เรียนรู้ในระบบของ SLA เรามีระบบมีฟังก์ชันของการเรียนรู้ครับต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคนเรื่องของการพัฒนาทีมงานพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำมีสื่อสนับสนุนต่างๆมากมายในระบบ SLA และทีนี้เราจะเรียนรู้เนี่ยเรามาดูกันครับว่าเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างใน SLA นะครับถ้าเราต้องการผลลัพธ์อีก1ปี 100,000 บาทต่อเดือนเราต้องเรียนรู้แลกกับการเรียนรู้อะไรบ้างฟังก์ชันหลักๆครับมีอะไรบ้างครับรายสัปดาห์ก็คือรีสตาร์ท1อาทิตย์มีกี่ครั้งครับ2ครั้งถ้าที่บักบอนมีวันไหนบ้างพฤหัสกับวันอาทิตย์พฤหัสกี่โมงครับ 6:00 วันอาทิตย์กี่โมงครับเที่ยงโอเคนะต่อไปครับฟังก์ชันไลน์2เดือนงานอะไรครับ Inspiration ต่อไปฟังก์ชันไลน์4เดือนคืองาน Why ฟังก์ชันต่อไปครับไลน์4เดือนอีก1งานคืองาน The Success เรียนรู้4ฟังก์ชันหลักๆเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าถ้าเราต้องการรายได้ครับ 100,000 บาทต่อเดือน
1ปีถัดจากวันนี้ไปเนี่ยเราต้องแลกกับการเรียนรู้เนี่ยกี่ครั้งกี่ครั้งลองมาดูกันรีสตาร์ทครับ1อาทิตย์มี2ครั้งลองเลือกสัก1ครั้งใน1อาทิตย์หรือถ้ามา2ครั้งได้เลยดีไหมดีถ้าเลือก1ครั้งต่อสัปดาห์แสดงว่า1เดือนมีกี่ครั้งครับ4ครั้ง1ปีก็เป็น48ครั้งงาน Inspiration ครับ2เดือนครับมี1ครั้งแสดงว่า1ปีมีกี่ครั้งครับ6ครั้ง Why 4เดือนมี1ครั้ง1ปีมีกี่ครั้งครับ3ครั้ง The Success 4เดือนมี1ครั้ง1ปีมีกี่ครั้งครับ3ครั้งรวมแล้ว1ปีเราเข้าเรียนรู้กี่ครั้งครับ60ครั้งเข้าเรียนรู้60ครั้งเพื่อแลกกับการมีรายได้ 100,000 บาทต่อเดือนเอาไม่เอาคุ้มมั้ยคุ้มไหนใครเอาบ้าง60ครั้งใน1ปีเพื่อแลกรายได้ 100,000 บาทต่อเดือนโอ้สุดยอดมากคิดว่าเราเข้าคุ้มมั้ยครับไม่คุ้มอ่ะพี่บอกไม่คุ้มอ่ะจริงป่ะผมใช้คำว่าครั้งนะไม่ได้ใช้คำว่าวันเพราะบางครั้งเรามาเรียนเนี่ยวันหนึ่งกี่ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงถูกไม่ถูกถูกบางครั้งเนี่ยผมบอกว่าถ้าเราแลกจริงๆเนี่ยผมการันตีเลยนะการันตีเลยเดือนละ 100,000 เข้าเรียน60ครั้งจะรับรายได้ 100,000 บาทภายใน1ปีที่เข้าเรียนครบ60ครั้งใครเอาบ้างของมืออีกครั้งยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากผมเชื่อมั่นว่าและการันตีว่าได้แน่ๆหรือต่ำๆ1ปีจากวันนี้ถ้าเข้าครบ60ครั้งไม่ได้แสน 50,000 ต่อเดือนเอาไหมเอาผมอยากให้เราในห้องนี้ร้อยเกือบร้อยคนร้อยคนเนี่ยสำเร็จไปกับไปด้วยกันทั้งหมดเลยได้ไหมครับได้60ครั้งนะโอเคคือที่พยายามเน้นเนี่ยผมกำลังคิดว่าจะทำยังไงให้ทุกคนเข้าครบ60ครั้งดีถ้าเข้าครบ60ครั้งต่ำๆเดือนละ 50,000 ใครอยากเอาอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงเซ็นชื่อกับผมได้ไหมลงชื่อไว้กับผมเลยได้ไหมได้โอ้โหแน่ใจนะแน่ใจถ้าเข้าครบครับ60ครั้งไม่ได้ 50,000 ต่อเดือนนะครับเดี๋ยวครับรับที่พี่เทนได้เลยเอาโอเคไหมลงชื่อเลยนะโอเคไหนใครโอเคบ้างผมเลยเออแต่ถ้าพี่เทนจ่ายจริงผมก็เลยจะพูดต่อถ้าใครขาด1วันถือว่าโมฆะเสร็จปั๊บพี่เทนบอกขอคืนแค่พันเดียวเอาไหมโอ้โหผมมีเคสมีน้องคนหนึ่งตัวยกตัวอย่างเลยมีน้องคนหนึ่งอยู่อยุธยาผมพูดแบบนี้แหละพี่โอเคเดี๋ยวผมลงชื่อแล้วลงปั๊บผมเซ็นชื่อเขาด้วยนะเสร็จปั๊บครับวันเสาร์มีรีสตาร์ทที่ราชโยธินหายตั้งแต่วันนั้นไม่เคยเจอหน้าเลยแล้วต่อเลยไหมพี่โอนเข้าบัญชีผมได้เลยแสนหนึ่งจนถึงวันนี้ไม่เจอหน้าเลยเรื่องจริงเจอมาแล้วเราอยากเป็นแบบนั้นได้ไหมครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าไอ้การเรียนรู้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนใหม่รู้ครับมากกว่ารู้รู้มากกว่ารู้คืออะไรมันคือระดับของการเรียนรู้เอาง่ายๆครับในที่นี้เราเองนะผมพูดในฐานะพวกเราทุกคนเป็นผู้นำแล้วเวลาเราเข้าห้องรีสตาร์ทนะครับวิทยากรพูดบริษัทสินค้าแผนเรารู้ไหมว่าเขาจะพูดบริษัทสินค้าแผนรู้ถูกปะแต่คำถามก็คือเราเข้าใจไหมว่าเขาพูดเรื่องอะไรรู้ไหมครับว่าบริษัทสินค้าแผนที่เขาพูดอ่ะจริงๆมันก็คือการนำเสนอ6 why ที่อยู่ใน4รู้เวลาเขาพูดเรื่องบริษัทเรารู้ไหมว่าเขาพูด why อะไรอยู่บางคนงงอ่ะ6 why อะไรวะไหนใครไม่รู้บ้างครับเอายกมือขึ้นไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องเขินด้วย6 why มีอะไรบ้าง1 2 3 4
หกแล้วเวลาเขาพูดในห้องรีสตาร์ทเขาพูดวายอะไรก่อนครับโอเคครับเตรียมผมไว้ทุกคนนะครับคือเราต้องเรียนรู้อ่ะให้มันมากกว่ารู้อ่ะจนเราเข้าใจอ่ะว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนี้ก่อนพูดแบบนี้ก่อนพูดนั้นจนเราเข้าใจพอเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถถ่ายทอดได้พอเราถ่ายทอดได้ครับเราจะไปถึงความสำเร็จจุดสุดท้ายเราต้องสามารถสอนต่อได้วันนี้เราอยู่ในระดับการเรียนรู้ระดับไหนครับผมจะบอกว่าทำไมเราต้องเข้าคอร์สต่อเนื่องจนเรามีระดับการเรียนรู้ถึงจุดนี้ได้เพราะมันคืออะไรครับมันคือการเติมเต็มมันคือการเติมคุณค่าในตัวเราเพราะวันนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเราจะไปสอนต่อเขาได้ไหมไม่ได้แม้กระทั่งไปถ่ายทอดยังถ่ายทอดไม่ได้เลยเพราะเราแค่รู้อ๋อเดี๋ยวคนนี้ขึ้นมาก็พูดเนี่ยรูปแบบมี2แบบมี20ปี5ปีแล้วก็แบบเนี้ยเรารู้ไหมรู้แต่บางทีเราถ่ายทอดไม่ได้ถ่ายทอดเหมือนเขาไม่ได้เพราะเราไม่เข้าใจเราก็ถ่ายทอดไม่ได้เมื่อถ่ายทอดไม่ได้เราก็สอนต่อไหมได้ผมถึงบอกว่าให้เราเรียนรู้ต่อเนื่องครับต่อเนื่องครับเข้ารีสตาร์ทบ่อยๆบางคนถามผมว่าพี่ผมเข้ารีสตาร์ทมา10ครั้งแล้วผมต้องเข้ารีสตาร์ทอีกไหมหรือผมต้องเข้ารีสตาร์ทถึงเมื่อไหร่ก็เราอยู่จุดไหนล่ะเราพูดได้เหมือนคนบนเวทียังไงถ้าเราอยากเติบโตอยากสำเร็จเราก็ไปอยู่ในจุดนี้ให้ได้ต้องเข้าขนาดไหนมีเกียร์สตาร์ทต้องเข้าไหมเข้าเรียนรู้ต่อเนื่องพัฒนาตนเองต่อเนื่องจนเราครับสามารถถ่ายทอดและสอนต่อได้นะครับเสร็จปั๊บครับให้เขาครับตระหนักว่าทำไมเขาต้องเรียนรู้ผมยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้ไหนใครที่เข้ามาในห้องเทรนนิ่งวันนี้วันแรกนะครับโอเคเข้ามาในซัฟฟิมอนานเลยครับไม่นาน3เดือนเดือนเดียวโอเคเดือนเดียวครับผมถ้างั้นผมลองยกตัวอย่างถามพวกเรานะเราเอาคำถามนี้ไปถามกับคนใหม่เราก็ได้ทำให้เขาตระหนักเรื่องการเรียนรู้ส่วนใหญ่คำถามที่ผมจะใช้ส่วนใหญ่ก็คือพี่ถ้าเดือนนี้เดือนธันวาคมเนี่ยจะสิ้นเดือนละถ้าสิ้นเดือนนี้ซักเซนมอบอกว่าจะจ่ายรายได้ให้พวกเราเลยครับเดือนละ 100,000 บาทเอาไหมครับเอาไหมเอาแน่ใจนะแน่ใจโอ้เสียงคนเก่าดังให้ตอบคำถามผมไม่ได้แค่คำถามเดียวถ้าตอบได้เดี๋ยวจ่ายนะครับซัพพอร์ตแสนหนึ่งจ่ายให้เลยแสนหนึ่งคำถามมีอยู่ว่า5ค่านิยมของซัพพอร์ตในการสร้างธุรกิจมีอะไรบ้างอ้าวทำไมเราต้องเรียนรู้เนี่ยใช่ไหมคำถามผมยากไหมถามก่อนตอบแค่5ค่านิยม5เรื่องรับเดือนละแสนยากไหมไม่ยากตอบได้ไหมได้ฮะแน่ใจไหมไม่เป็นไรครับคิดเอาเองผมถึงบอกว่าทำไมเราต้องตระหนักครับว่าทำไมเราต้องเรียนรู้ไอ้ที่บอกว่าเขาต้องเรียนรู้เนี่ยเราด้วย5ค่านิยมมีอะไรบ้างครับ1 2สามสี่ทำงานเป็นทีมหัวใจทำงานแบ่งปันโอเคครบแล้วบางคนงงไหมงงไหมครับงงอะไรท่านท่านเคยได้ยินแว๊บๆนะครับแต่ไม่คือแต่จำไม่ได้ใช่ไหมเป็นไหมเป็นถ้าเราต้องการเดือนละแสนอ่ะผมบอกว่าเดือนละแสนนะถ้าเราทำธุรกิจเรามันหมายความว่าเราต้องชำนาญและเชี่ยวชาญในธุรกิจเราแล้วนะเดือนละแสนนะเน็ตๆนะโอเคไหมวันนี้เราไปสู่จุดนั้นนะนี่แหละคือซัคเซสฟอร์มันไม่ได้มีอะไรยากทุกอย่างมันมีวางไว้ให้เราหมดแล้วเราแค่ทำตามอย่างมีวินัยทำตามซ้ำๆทำมันอย่างมีวินัยทำมันบ่อยๆทำจนเราชำนาญนะโอเคไหมครับโอเคนะครับจากนั้นครับเรียนรู้เพื่ออะไรเรารู้แล้วว่าเรียนรู้เพื่อให้เรารู้เข้าใจถ่ายทอดได้แล้วก็สอนต่อได้วันนี้ครับผมมีกราฟนี้ให้พวกเราดู
กราฟในแนวตั้งเส้นตรงในแนวตั้งนี่คือความสำเร็จความสำเร็จเท่ากับการตัดสินใจที่จะทำสำเร็จแล้วก็เรียนรู้ลงมือทำด้วยความพยายามบวกวินัยเส้นครับเส้นตรงในแนวนอนครับคือเรื่องของเวลาพวกเราทุกคนในการเริ่มต้นทำธุรกิจครับเราเข้ามาครับเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นที่ศูนย์คือเพิ่งเริ่มต้นไงเริ่มต้นจากนั้นครับระยะเวลาที่ผ่านไปครับ1 2 3 4 5ระยะเวลาที่ผ่านไปให้เราเลือกเอาว่ามันจะเป็น1วัน2วัน3วัน4วัน5วัน1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์4อาทิตย์5อาทิตย์1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีให้เราเลือกเอาเกิดอะไรขึ้นครับจากจุดเริ่มต้นในวันแรกที่เราเริ่มต้นที่ศูนย์วันแรกเราเข้ามาในธุรกิจครับเรารู้สึกยังไงครับกลัวไหมกลัวเฮ้ยชวนคนยังไงอ่ะทำไม่ได้แน่เลยพูดไม่เก่งแต่รักหมดใจเป็นไหมเรารู้สึกแบบนี้ไหมถามจริงๆเฮ้ยมันต้องพูดอะไรบ้างต้องอะไรบ้างเราต้องเรียนรู้ด้วยเหรอไม่อยากเลยอ่ะกลัวคิดกังวลสงสัยไปหมดเลยแต่ถ้าเราครับเข้าเรียนรู้เหมือนสักครู่ที่ผ่านมาที่ผมพูดให้ฟังจนเรามีข้อมูลที่มากพอคิดว่าถ้าเรามีข้อมูลเหมือนที่ผมมีความกล้าเราจะเกิดไหมครับเกิดไหมถูกไหมเราจะเริ่มกล้าขึ้นเพราะเรามีข้อมูลที่มากพอเพื่อนถามอะไรมาเราตอบได้เพื่อนถามว่ารายได้มาจากไหนเราพูดแผนให้เพื่อนฟังได้เราพูดให้บริษัทสินค้าเป็นโอกาสสำหรับเพื่อนได้เพราะเรามีข้อมูลที่มากพอถูกไหมครับหลังจากที่เรามีข้อมูลที่มากพอและเรากล้าออกไปพูดคุยมากขึ้นครับพูดคุยมากขึ้นทำซ้ำๆทำซ้ำๆกลายเป็นเราเก่งเริ่มต้นจากที่เราเรียนรู้ครับจากที่เรากลัวเรียนรู้มีข้อมูลกล้าขึ้นเราก็ออกไปทำมากขึ้นคุยกับเพื่อนเยอะขึ้นเจอคนหลายๆคนหลากหลายคนมากขึ้นเราก็จะเก่งในเรื่องอะไรครับ1เก่งงานเรื่องอะไรครับการเปิดใจคนการสปอนเซอร์การนู่นนี่นั่นเก่งงานจากนั้นเก่งอะไรครับเก่งเรื่องของการเก่งคนธุรกิจเราทำกับคนยิ่งเราออกไปเจอคนมากมายหลากหลายมันทำให้เราเก่งเรื่องคนเฮ้ยคนนี้จะพูดแบบไหนคนนี้ระดับโปรไฟล์แบบนี้ต้องใช้คำพูดใช้จิตวิทยาใช้อะไรขนาดไหนเราจะเก่งคนมากขึ้นเพราะเราเจอคนเยอะถูกไหมครับจากนั้นเก่งอะไรครับเก่งที่3เก่งรู้ตัวเองการออกไปทำเยอะจะทำให้เราเก่งรู้ตัวเองและเราก็จะพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นคำว่าเก่งรู้ตัวเองความหมายครับเราไปสปอนเซอร์ครั้งแรกเราอาจจะพูดหวังจอยเยอะน้ำท่วมทุ่งเลยจนผู้มุ่งหวังแบบอะไรจบยังเนี่ยคือเราก็พูดเขาอยากสั่งข้อมูลทั้งหมดแต่เราก็พูดหวังจอยเรานานมากเลยผ่านไป45นาทีนะถูกปะแล้วเคสเขาสุดท้ายเคสเขาก็ฟังจบแล้วโอเคดีนะเดี๋ยวพี่สอบไปทีละกันคือมันทำให้เรารู้ว่าอ๋อลองเสร็จเราจะพูดเรื่องเราเยอะเกินไปอ่ะเก็ตไหมยิ่งถ้าเราออกไปทำงานคู่กับเพื่อนเราอัพไลน์เราดาวไลน์เราบัดดี้เรานะและให้อัพไลน์เราบัดดี้เราดาวไลน์เราที่ออกไปทำงานกับเราฟีดแบ็กปรับกันพูดคุยกันเนี่ยฉันเห็นแล้วล่ะพอเธอพูดไปจอยไปผ่านไปครึ่งชั่วโมงอ่ะพี่เขาก็เริ่มเคิงเคิงนะเธอพูดพี่เขาก็นั่งอย่างเงี้ยเป็นไหมตอนนี้คำเธอไหมจริงไหมสมมติไปพูดแผนเขาอยากรู้เรื่องมาเขาเคยทำเครือข่ายมาก่อนแล้วเขาก็อยากรู้ว่าแผนการตลาดเป็นยังไงโอ้โหเราไปนั่งผ้าบอยจอยเรายาวเขาอยากจะรู้แผนเขาเบื่อไหมเบื่อมันทำให้เรารู้ว่าเราควรปรับอะไรลดอะไรเพิ่มอะไรเข้าตรงจุดไหนกับใครเราจะเก่งขึ้นออกไปทำเยอะๆแล้วเก่งขึ้นดีไหมดีทำไหมครับทำเถอะถ้าวันนี้เรายังคงแต่อะไรครับตั้งการตั้งการอยู่เนี่ยไม่ชกสักทีไม่ต่อยสักทีคำถามเราจะน็อกได้ไหมเราจะสำเร็จได้ไหมไม่ได้เราไม่ออกมาแต่เล็งอยู่นั่นน่ะเท่าที่ระวัง
ระวังไม่ไปสักทีอ่ะเล็งอยู่นั่นน่ะไม่ยิงสักทีอ่ะยิงได้ไหมได้ได้นะพร้อมยิงไหมพร้อมทำเถอะครับเรียนรู้ฝึกฝนมีข้อมูลที่มากพอออกไปทำเยอะๆครับเราจะเก่งหลังจากที่เราเก่งและเราก็ยังคงมีวิธีในการออกไปทำต่อทำงานพื้นฐานวางแผนจะอัพไลน์ออกทำ HM ทำเราจะกลายเป็นชำนาญหลังจากที่เราชำนาญเรายังคงมีวินัยครับทำต่อครับเรียนรู้พัฒนาตนเองออกไปทำต่อครับจาก HM ขึ้นสอนบนเวทีครับโอ้โหสอนทีมงานเยอะแยะเราจะกลายเป็นมืออาชีพพอเราเป็นมืออาชีพครับผมบอกเลยครับคำว่ามืออาชีพเราไม่ต้องวิ่งหาเงินเดี๋ยวเงินวิ่งมาหาเราดีไหมดีจากเส้นกราฟบันไดนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะชอกช้ำโชคชนเชี่ยวชาญจนช้ำชองดีไหมดีชอกช้ำโชคชนเชี่ยวชาญจนช้ำชองนะผมได้ดูวันนี้ครับจากวันแรกที่เราเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยความกลัวคิดว่าปัญหาอุปสรรคเราจะเยอะไหมครับเยอะสูงไหมใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่เพราะเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยแล้วเราก็กลัวปัญหาอุปสรรคมันก็จะใหญ่แต่พอเรามีข้อมูลมากขึ้นเพิ่มขึ้นเรากล้าขึ้นเราเริ่มทำได้โอเคไหมหลังจากนั้นถ้าเราเก่งขึ้นปัญหาอุปสรรคเริ่มไหมครับแคบลงความชำนาญเรามีมากขึ้นปัญหาอุปสรรคก็เริ่มเล็กลงพอเราเป็นมืออาชีพครับเราจะอยู่ในจุดหรือว่าในคอมฟอร์ตโซนของความสบายเราเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ทุกอย่างหมดแล้วเราเข้าใจทุกอย่างหมดแล้วเราเป็นมืออาชีพแล้วอ่ะอย่างนี้ดีไหมดีปัญหาก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กๆเพราะเราเข้าใจแล้วแต่เราลองมาดูวันนี้ครับในวันแรกที่ทำครับเริ่มต้นจากศูนย์ระดับความสำเร็จเล็กไหมครับแต่พอเรากล้าขึ้นระดับความสำเร็จสูงขึ้นไหมเก่งขึ้นความรู้ความคิดทักษะพลังวินัยเราเพิ่มขึ้นไหมพอเราชำนาญระดับความสำเร็จเราสูงขึ้นไหมครับพอเราเป็นมืออาชีพเป็นไงครับอยากได้เท่าไหร่ก็ได้ไปแค่ไหนเราก็ได้อะซัสเซนมอให้เราไปดาวอังคารเราก็ได้ไปดาวอังคารนะครับโอเคไหมโอเคฉะนั้นบอกว่าให้เราครับเรียนรู้เริ่มต้นจากการเรียนรู้นะโอเคอ่ะต่อครับในการเรียนรู้ครับให้เราเข้าใจเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของเงื่อนของเวลาเพราะอะไรครับวันนี้ความสำเร็จต้องใช้เวลาไหมใช่ในการเรียนรู้ต้องใช้เวลาไหมใช่ใช่มี CEO ของบริษัทแห่งหนึ่งเป็นทีมงานผมเขาดูครับธุรกิจเนี่ย3ประเทศคือไทยเวียดนามแล้วก็กัมพูชาสมัครเข้ามาใน Success Mall ครับฝั่งนึงเป็นเวียดนามอีกฝั่งนึงเป็นกัมพูชาเขาไลน์มาส่วนตัวผมครับถามผมคุณหนุ่มผมจะพาทีมงานกัมพูชากับเวียดนามมาเรียนรู้กับคุณหนุ่ม5วันให้คุณหนุ่มจัดเวลาสอนให้ผมเนี่ยทีมงานผมเนี่ย5วันคุณหนุ่มสอนได้ไหมทุกคนคิดว่าผมตอบว่าไงครับสอนได้ไหม5วันได้ไหมได้ใช่ครับผมบอกสอนได้ครับผมถามกลับแล้วทีมงานพี่อ่ะรับได้ไหม5วันคิดว่ารับหมดไหมครับไม่หมดหรอกมันต้องใช้เวลาโอ้โห5วันเรียนผมสอนได้ทุกเรื่องแหละเรื่องอะไรก็ได้แต่ทีมงานพี่อ่ะรับไหวไหมล่ะตั้งแต่นั้นมาเงียบไปเลยเอ้าผมพูดเรื่องจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่สอนสอนได้แต่รับไหวไหมล่ะธุรกิจเรามันไม่ใช่ธุรกิจแบบโอ้โหพุ่งมากมันต้องสั่งสมครับแต่ที่ผมบอกสั่งสมพัฒนาเรียนรู้แต่พอมันสำเร็จแล้วมันสำเร็จเลยไงเก็ตไหมสร้างเสร็จแล้วเสร็จเลยอ่ะจบแล้วจบจบแล้วเรากลายเป็นมืออาชีพคำว่ามืออาชีพคือมันจะเป็นวิชาชีพของเราโอเคไหมโอเคนะครับต่อไปครับข้อ 3.1 ทำอะไรนะครับใช้สินค้า 3.2 เรียนรู้ 3.3 ครับให้เราวางแผนกับอัพไลน์วางแผนกับอัพไลน์ความหมายก็คือเหมือนเวลาเราคุยกับทีมงานบอกว่าให้วางแผนการไลน์ให้เราพูดถึงเรื่องผลลัพธ์หรือเป้าหมายหรือสิ่งที่เขาจะได้เก็บมันจั่วมาเลยครับพี่ถ้ามีรายได้เพิ่มขึ้นอีก 10,000 บาทต่อเดือนคู่กับงานที่พี่ทำเดือนเนี้ยพี่เอาไหมเอา
ถามเข้าแบบนี้เลยถ้าเป็นคนใหม่เขาจะตอบว่าเอางั้นเดี๋ยวเรามาดูกันพี่ถ้าวางแผนแล้วพี่บอกผมด้วยนะว่ามันยากหรือง่าย10,000 บาทต่อเดือนทำยังไงครับผมไปเร็วๆนะโอเค1เดือนครับถ้าเราแยกครับเป็น4สัปดาห์ผมจะบอกเขาเลยเนี่ยให้เราแยกย่อยเป็น4สัปดาห์ผมจะให้พี่ทำแค่2เรื่องครับเรื่องแรกครับเป็น X ให้เร็วที่สุดเฮ้ยเป็น X ต้องมาโมให้ซื้อสินค้าเหรอผมจ่วยอย่างนี้เลยพี่ว่าผมโมพี่ให้ซื้อสินค้ามั้ยผมถามเขาตรงๆพี่รู้สึกมั้ยก็มีนิดๆแน่ผมบอกจริงๆอย่างนี้พี่การที่พี่เป็นตำแหน่ง Executive เนี่ย Executive สามารถรับรายได้สูงสุดครบทุกช่องทางจริงไม่จริงมันคือ1ช่องทางที่ทำให้พี่ประสบความสำเร็จมีรายได้10,000 บาทต่อเดือนจากนั้นครับการเป็นเอ็กซ์เอ็กซ์วิสุทธ์ทำให้พี่มีสินค้าใช้เองถูกไหมเพราะวันนี้เราเริ่มต้นทำธุรกิจเราต้องใช้สินค้าไหมครับใช้แล้วเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นการที่พี่เป็นเอ็กซ์ครับเราสามารถทำการตลาดได้ทันทีสมมติผมอยากกินคอลลาเจนขอซื้อพี่วันนี้เลย1 กล่องแต่พี่บอกว่าไม่มีอ๋อเดี๋ยวอีก2 วันเข้าสาขาบางบอนเดี๋ยวไปซื้อมาให้1 กล่องอ๋อขอซื้อ2 กล่องเดี๋ยวมาให้2 กล่องกับวันเนี้ยเรามีติดตัวอยู่1 กล่องแต่ผมบอกขอซื้อ2 กล่องทุกคนก็บอกว่าอ๋อหนุ่มขอ2 กล่องใช่ไหมงั้นเอาไปก่อนกล่องนึงแต่ขอเก็บเงินก่อน2 กล่องแล้วเดี๋ยวอีก2 วันเอามาให้อีกกล่องนึงดีไหมครับทำตลาดได้เลยไหมใช่ทันไหมทันที่ผมพูดไหมถูกไหมเพราะเรามีสินค้าติดตัวไม่ได้ให้ตุนของแต่มีสินค้าไว้ทำตลาดจากนั้นครับถามเขาครับพี่มีคนรู้จักสัก10 คนไหมคิดว่า1 คนมีคนรู้จักสัก10 คนไหมมีหลังจากนั้นถามเขาครับว่า10 คนนะครับที่พี่รู้จักอ่ะไม่ต้องคิดแทนนะแต่ถ้าพี่นัดเขาหรือชวนเขาเข้ามาฟังผมพูดก็ได้ใน10 คนที่ฟังผมพูดนะครับหรืออัพไลน์สปอนเซอร์ให้อ่ะพี่คิดว่าเขาจะตัดสินใจกับพี่กี่คนที่จะจับมือลุยกับพี่อ่ะบางคนก็บอก5 คนโอ้โหบางคนบอก1 คนบางคนบอก2 คนผมก็จะบอกเขาว่าผมขอแค่2 คนครับสัปดาห์แรกครับเราเป็นเอ็กสัปดาห์ที่2ครับไปช่วยครับสปอนเซอร์10 คนครับก็จะมี2 คนที่ตัดสินใจในเอกับในบีในสัปดาห์ที่2ไปช่วยเขาเรานี่คือคนใหม่ของเรานะไปช่วยเขาสปอนเซอร์ครับซ้าย1 คนขวา1 คนจากนั้นก็คุยเรื่องเดียวกับเขาเนี่ยครับพี่เป็นเอ็กซ์ให้เร็วที่สุดนะเพื่ออะไรแบบนั้นครับถามเขาครับ2 คนนี้ว่ามีคนรู้จัก10 คนไหมและ10 คนนั่นแสดงว่าเราทำรายชื่อบนรายชื่อของใครครับของเพื่อนถูกไหมเราต่อรายชื่อจากรายชื่อของเพื่อนแล้วนะก็บอกเขาว่าถ้า10 คนถ้าพี่ชวนมาหรือนัดเขาได้ผมออกไปคุยพี่ว่าจะมีคนตัดสินใจกับพี่สักกี่คนคิดว่า2 คนยากไหมไม่ยากถ้าลุยกันจริงๆถูกไหมครับหลังจากนั้นครับก็คุยเรื่องเดิมครับกับคนใหม่ในสัปดาห์ที่3ออกไปช่วยทีมงานเราหา2 คน 2 คนไปช่วยทีมงานหา2 คน 2 คนในสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4ทำอะไรครับสัปดาห์ที่4ทำอะไรครับรับเงินคำนวณครับตามแผนการตลาดครับค่าแนะนำค่าปั้นดาวค่าไซเคิลรวมแล้วครับรับเท่าไหร่ครับไม่ไป 9,480 บาทตามแผนการตลาดข้อที่2ค่าแนะนำข้อที่3ปั้นดาวข้อที่4ไซเคิลโบนัสเกิดโครงสร้างแบบนี้ครับแค่นี้1เดือนรับ 10,000 บาทแค่คิดข้อ5ด้วยก็ครบพอดีอ่ะคุณยากไหมครับถามเขาความหมายก็คือ1เดือนเราออกไปหาคนกี่คนครับ2 คนที่คิดเหมือนเราหลังจากนั้นช่วยคน2 คนให้มี2 คน1เดือนหาแค่2คนยากไหมไม่ยากผมถึงบอกว่าแบบนี้นะครับให้เราคุยแบบนี้กับเพื่อนเราได้ไหมได้ตรงนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจให้วางแผนให้เขาเห็นมีวิธีการให้เขาดูเมื่อเขาเห็นวิธีการและเขาเข้าใจครับผมบอกเลยว่าเขาจะเริ่มยกระดับความเชื่อแล้วก็ตัดสินใจมากขึ้นโดยอะไรครับพูด3เริ่มต้น3แรกคือใช้สินค้าแบบ 100% 2เรียนรู้ในระบบ SLA 3วางแผนกับอัพไลน์เพื่อเช็คอาการครับความสนใจเป้าหมายเพื่อ
ไม่ให้คนใหม่ครับออกไปทำงานเองช่วงแรกเพราะจริงๆแล้วเราห้ามเขาได้ไหมไม่ได้ต่อให้เราบอกเขาก็ออกไปทำแล้วอะไรครับให้เขาครับมีอัพไลน์เวลาออกไปทำงานคือประกบเขาไม่ให้เขาออกไปทำเองจากนั้นครับเพื่อให้คนใหม่เห็นวิธีการในเรื่องของการวางแผนเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นความเป็นไปได้ไม่ยากมากเมื่อเขาเห็นความเป็นไปได้เขาก็จะเริ่มตัดสินใจแล้วก็กล้าที่จะลงมือทำมากขึ้นนะครับโอเคแล้วก็นัดหมายเพื่อออกไปทำ5ค้นหาเพื่อหา A กับ B หรือ2คนซ้ายขวาของเขาโอเคไหมและในการทำ5ค้นหาครับให้เราทำเร็วที่สุดครับภายใน48ชั่วโมงสำหรับผมคิดว่า24ชั่วโมงเลยวันนี้คุยจบพรุ่งนี้นัดทำ5ค้นหาทันทีดีไหมครับดีตีแหลกให้ตีตอนร้อนนะครับโอเคแล้วก็พูดเรื่องสี่รู้ว่าคนใหม่ครับช่วงแรกคนรู้เรื่องอะไรแนะนำให้เขาฟังข้อโต้แย้งเพื่อวัคซีนและเคลียร์ความคิดเข้าไปในตัวเพราะเวลาเขาครับออกไปเจอคนเจอปฏิเสธไหมเจอข้อโต้แย้งไหมเจอและถ้าเขาฟังข้อโต้แย้งแล้วเขาเข้าใจปั๊บเนี่ยเขาก็จะสามารถเคลียร์ข้อโต้แย้งกับเพื่อนเขาได้เพราะเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วต่อให้เพื่อนไม่เข้าใจเขาก็เข้าใจเก็ตไหมฉะนั้นข้อโต้แย้งสำคัญไหมครับสำคัญกลับไปฟังครับไหนใครยังไม่เคยฟังเลยข้อโต้แย้งคืออะไรในห้องนี้ไม่มีเนาะยอดเยี่ยมมากโอเคครับฉะนั้นสรุปครับสุดท้ายครับให้เราทำ3เริ่มต้นเพื่อไปทำ5ค้นหาหลังจากนั้นครับก่อนที่จะไปทำ5ค้นหาให้เรารู้4รู้ก่อนพอเรารู้4รู้เพื่อออกไปทำ5ค้นหาและทำแบบไหนครับให้เราทำแบบ6แกนนำแบบนี้ครับผมเชื่อมั่นว่านะครับถ้าพวกเราครับเข้าใจในเรื่องของการทำ3เริ่มต้นพูด3เริ่มต้นได้แบบนี้ทุกคนครับก็สามารถประสบความสำเร็จได้นะครับในช่วงท้ายนี้ครับผมอยากจะฝากพวกเราไว้นะครับก็ได้เวลาแล้ว4ประโยคหลักนี้ยังคงดังอยู่ในหัวผมตลอดแล้วผมก็อยากให้มันฝังลงไปในพวกเราทุกคนด้วยขอให้เราครับจงเชื่อมั่นครับในขณะที่คนอื่นเนี่ยกำลังสงสัยขอให้เราครับจงลงมือทำในขณะที่คนอื่นเนี่ยกำลังลังเลขอให้เราครับจงยืนหยัดในขณะที่ใครหลายๆคนครับกำลังจะถอดใจขอให้เราจงสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองครับทีมงานเราทุกๆคนในทีมครับในขณะที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นคุณค่าเพราะคนส่วนใหญ่ข้างนอกมักคาดหวังมูลค่าผลลัพธ์ความสำเร็จในธุรกิจแน่นอนหรืองานที่เขาทำแต่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมสร้างคุณค่าหรือความเข้าใจในธุรกิจของตัวเองเขาถึงก้าวไปช้าก้าวไปแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จเราทำได้ไหมครับได้สร้างคุณค่าได้ไหมครับได้ยอดเยี่ยมมากครับแล้วผมเชื่อมั่นว่าทุกคนครับสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากไว้นะกับ2งานครับในเดือนกุมภาพันธ์คืองาน Inspiration วันที่8แล้วก็งาน Y ในวันที่9กุมภาพันธ์เราไปร่วมสร้างคุณค่ากันได้ไหมได้ใครไปงาน2งานนี้บ้างครับโอเคยอดเยี่ยมแค่นี้ผมก็รู้สึกชื่นใจแล้วเพราะอะไรนะครับผมเชื่อว่าทุกคนประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนขอบคุณครับ